วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเช้าวันที่13กุมภาพันธ์นะครับโอ้นี่13กุมภาแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะฮะแล้วรักก็หมุนรอบตัวเรานะครับก็ไม่รู้ยังไง วันวาเลนไทน์เป็นวันนึงที่ผมก็คงโอเคนะเราก็ไปแสดงออกความรักกับภรรยานะครับไปหอมไปกอดอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ซื้อดอกไม้ให้กับเธอเพราะว่าเธอก็คงไม่ได้อยากได้นะเพราะว่าเธอก็คงรู้ว่าถ้าซื้อในช่วงเวลาเทศกาลแบบนี้มันแพงเกินไปนะครับเก็บเงินไปทำอย่างอื่นกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาตินะแล้วแต่ว่าใครจะคิดเยอะคิดน้อยคิดมากแล้วแต่นะบางคนบอกว่าไม่สนใจนะมันเป็นเรื่องการแสดงออกนะครับแพงก็แพงก็ว่าไปไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมเองก็คงไม่ได้ทำอะไรก็คงไปหอมไปกอดนะจุ๊บๆบอกรักนะบอกรักสักทีนะพอดีช่วงนี้ก็ต่างคนก็ต่างเหนื่อยเนื่องจากว่าลูกก็เข้าโรงพยาบาลนะบางครั้งมันก็สงสัยกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะก็พยายามดูแลลูกในทุกๆอย่างแล้วนะครับแต่ปันสุขก็เข้าโรงพยาบาลทุกเดือนตั้งแต่เดือนกันยาครับกันยาตุลาพฤศจิธันวามีธันวาไม่ได้เข้านะแล้วก็มกรากุมภานะครับแต่ว่าจำนวนครั้งตั้งแต่กันยาเป็นต้นมาก็คือเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับ6ครั้งเปล่าวะ6ครั้งนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนละครั้งถูกว่า6ครั้งภายใน6เดือนนะครับก็มีเดือนพฤศจิกายนที่เดือดหน่อยคือเข้าต้นเดือนแล้วก็เข้ากลางเดือนนะครับคือเข้าปุ๊บแล้วกลับมาไม่นานต้องเข้าอีกนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เสียวๆต้องกลับไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ออกจากโรงพยาบาลมาแต่ว่ากลับมาบ้านก็ยังไออยู่นะครับคือปันสุขเขาเหมือนมีเซนซิทีฟในเรื่องของทางเดินหายใจนะครับอาจจะมีเรื่องการติดเชื้อง่ายมีเรื่องของอะไรหลายอย่างง่ายนะครับก็เป็นผลมาจากการที่เขาเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยเขาเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นนะครับผมเองก็พยายามดูดฝุ่นที่บ้านจนไม่เหลือซากแล้วนะแต่พอพาออกไปข้างนอกพาไปเรียนบ้างล่ะไปทานข้าวกันนอกบ้านบ้างล่ะแม้ว่าจะระมัดระวังมากแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปทานข้าวเนี่ยนอกบ้านเนี่ยผมก็จะพยายามไปขอจองใช้ห้องนะแต่ล่าสุดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุก็คือจะไปที่โอกระจูทงโฮมโปรพระราม3อ่ะแล้วปรากฏว่าฝากคนที่รู้จักช่วยจองห้องให้หน่อยนะไม่รู้เกิดผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้จองไม่ได้ก็เลยต้องนั่งโต๊ะทั่วไปหูแล้วคนมันกินเต็มร้านนะครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุสาเหตุนึงนะครับก็นับจากนี้ก็คงต้องดูแลมากขึ้นแล้วก็คงไม่ออกสังคมไม่ออกโซเชียลให้ลูกอยู่บ้านไปจนกว่าจะแข็งแรงมากๆแล้วจริงๆนะครับก็เหนื่อยนะครับในแต่ละครั้งที่ไปรักษาพยาบาลนะครับอันนั้นทำไมตอนนี้ต้องเกิดเรื่องลูกเพราะว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในแต่ละครั้งที่ไปรักษาพยาบาลก็โดนค่ารักษาพยาบาลไปเยอะนะครับรอบนี้ผมโดนไปหน่อๆประมาณ 60,000 ครั้งที่แล้วโดนไปประมาณ 80,000 ครั้งที่แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมกราครับ 80,000 รอบนี้ 60,000ก่อนหน้าก็ต้องประมาณเนี้ย 6-7 หมื่นคือเข้าทีนึงก็6-7 หมื่นคือผมแทบไม่ต้องเอาตังค์ไปทำอะไรแล้วไม่มีเงินแล้วอ่ะนะครับใครเขาอยากจะไปฉลองวันวาเลนไทน์กันก็ไปเลยนะครับผมนี่เพียงไม่มีตังค์แล้วคิดดูดิคุณต้องทำงานให้ปีให้เดือนหนึ่งคุณต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่วะถึงจะมาเพียงพอกับค่าจ่ายรักษาพยาบาลเดือนละ6-7 หมื่นยังไม่นับรวมค่าบ้าค่าบ่ออีกนะแล้วผมจะไปเหลือตังค์ที่ไหนถูกว่าไม่เหลือนะครับแต่แจ็คพอตว่าก็มีประกันนะครับประกันของปันสุขเนี่ยเดือนที่แล้ว 80,000 เนี่ยก็ยังช่วยมาได้ทั้ง 40,000 คือประกันเนี่ยของผมมันไม่ได้เป็นแบบเหมาจ่ายมันจะเป็นเหมือนแบบครอบคลุมใช่ป่ะครอบคลุมรักษาโรคโรคนึงถ้าแต่ละโรคเนี่ยคุณรักษาห่างกัน90วันเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นโรคใหม่แต่ถ้าเกิดคุณรักษาโรคเดิมในภายใน90วันเขาก็จะถือว่ามันเป็นกระบวนการการรักษาไงเพราะนั้นวงเงินมันก็จะตอนแรกๆอ่ะมันก็จะยังโคเวอร์อยู่แต่หลังๆเนี่ยมันก็จะเกินไปเรื่อยๆถูกไหมครับเข้าใจความหมายนะเพราะมันรักษาแล้วมันทอดระยะเวลานานไงแต่วงเงินมันคุมแค่นี้นะครับแรกๆอ่ะผมก็เลยไม่ต้องจ่ายเยอะไม่ได้จ่ายเลยแทบจะไม่ได้จ่ายเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่เดือนที่แล้วเนี่ยจ่ายนะ
ครับส่วนมาเดือนนี้เนี่ยเผอิญได้เปลี่ยนสัญญาใหม่อันนี้ถือว่าแจ็คพอตมากนะครับด้วยประวัติของปันสุกเนี่ยไปขอทำประกันที่ไหนเขาก็ไม่ให้ไม่ให้แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนประกันที่น่ารักมากเนี่ยก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตนะฮะไปขอต่อประกันจากที่เดิมนี่แหละต่อประกันของฟิลิปนี่แหละโอ้เนี่ยต้องขายของให้ฟิลิปละเพราะว่าฟิลิปถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยนะครับต่อประกันของฟิลิปแต่ว่าฟิลิปเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนื่องจากว่าคุณเคมแบบอภิมหาโหดเลยเนี่ยปีที่แล้วนะฮะเคมเยอะมากเขาก็บอกผมว่างั้นก็ต้องมีการแบบว่าแบ่งกันเคลมหมายความว่าประกันจ่าย80ผมเป็นแชร์ลิงอ่ะผมก็ต้องจ่าย 20% เพื่อไม่ให้ผมแบบเข้าโรงพยาบาลแบบตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลง่ายใครจะไปอยากเข้าโรงพยาบาลว่าอยากจะบอกเขา ไม่ได้อยากเข้าเลยกูเบื่อมากโรงพยาบาลเนี่ยเบื่อมากไม่ต้องทำงานทำการนะฮะก็เลยครั้งนี้เนี่ยค่ารักษาประมาณ 60,000 ผมก็จ่ายไปจริงๆก็ประมาณสัก 18,000ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่มีประกันที่ตายเลยนะจริงๆแล้วประกันจะไม่ให้ต่อด้วยแต่เพื่อนผมดำเนินเรื่องได้แบบต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยเพื่อนก็ช่วยทุกอย่างนะครับก็ท่านใดสนใจประกันนะฮะตัวแทนประกันดีๆก็บอกได้นะครับบอกได้นะอันนี้ไม่มีอะไรแค่อยากขายของให้เพื่อนนะเพื่อนช่วยเหลือผมมาเยอะผมก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้างนะครับอ่ะปันสุขเขากลับมาบ้านแล้วนะครับเมื่อวานก็หน้าตาสดใสแต่ก็ยังไอของแขกๆอยู่แหละนะครับเมื่อวานก็มานั่งดูแผนที่โลกกันนะฮะนะครับน่ารักนะอ้วนตอนนี้ก็ปันผลก็ตอนนี้ก็อ้วนจำม่ำนะฮะนะครับนะเอาตรงๆปันผลตอนนี้น่ากอดมากเลยนะจะแบบน่ารักอ่ะแขนป้อมป้อมนะฮะท่านใดอยากกอดก็มาได้นะครับโอเควันนี้เข้าเรื่องนะครับก็คือว่ามันค่อนข้างทำให้กลยุทธ์ของเราเนี่ยมันเอาตัวรอดได้ก็คือคนที่ถือพุท NDX มาก็ถือต่อนะครับหรือจะพุท SPX ก็น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมเดาว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ S&P ฟิวเจอร์ Nasdaq ฟิวเจอร์เนี่ยก็น่าจะติดลบตั้งแต่วันนี้แล้วก็ติดลบวันพรุ่งนี้นะส่วนวันพุธจะเป็นบวกไหมไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวว่าวัน2วันนี้เนี่ยติดลบอย่างเดียวนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่ามองข่าวการยกระดับการลบของรัสเซียช่วงนี้กับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของรัสเซียเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็น่าห่วงนะครับน่าห่วงว่าเงินเฟ้อจะกลับมานะครับเพราะว่าอย่างแรกการยกระดับก็แน่นอนว่าก็คงทำให้สถานการณ์ในทะเลดำมันตึงเครียดใช่ไหมการส่งออกธัญอาหารแน่นอนมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาหารกลับมาอีกละแล้วก็การที่บรรดาชาติยุโรปเนี่ยเขาออกมาตรการในการกดราคาขายกดราคาซื้อพลังงานของรัสเซียลงมาเนี่ยแรกๆมันก็ทำให้ราคาน้ำมันลงนะแต่สุดท้ายรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการผลิตน้อยลงนะครับโกลแมนแซกกับไม่ได้มองในมุมนั้นนะคุณพิพัฒน์ว่าจะลดกำลังการผลิตมันเหมือนไปยิ่งไปกดราคาลงมายิ่งไปบีบให้รัสเซียต้องผลิตเยอะขึ้นเข้าใจความหมายนะครับเพื่อไม่ให้ดุลตัวเองอ่ะมันขาดดุลมากขึ้นก็คือกดราคาลงมาใช่ป่ะแทนที่จะเป็นการกดผลผลิตเพื่อทำให้ราคามันขึ้นนะครับไม่ทำก็อาจจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตคุณกดได้ฉันก็ผลิตขายมากขึ้นฉันก็ได้เม็ดเงินเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับก็ไม่มั่นใจเรื่องข่าวรัสเซียจะลดกำลังการผลิตนะครับ Goldman Sachs เขามองว่าดีไม่ดีรัสเซียจะเพิ่มกำลังการผลิตคุณ SS ถามผมว่าเปิดรับรายได้หรือยังเปิดแล้วครับขอบคุณมากครับนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีผู้เข้าชมแล้วนะครับใน YouTube ประมาณ400กว่าท่านนะครับใน Facebook ก็ประมาณ500กว่าท่านนะครับก็ยังมีคนเข้ามาฟังได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับดังนั้นขอเล่าอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับตอนนี้คือผมได้ไปค้นพบมุกนึงที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากแต่อาจจะวุ่นวายฟังดีๆนะฮะอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับคือเรื่องบัตรเครดิตนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมอาจจะกังวลมากเรื่องของการที่บัตรเครดิตจะหายแล้วผมก็เคยพูดหลายครั้งใช่ป่ะว่าวิธีการของเราคืออย่าไปใช้วงเงินเยอะๆให้มันกำหนดวงเงินน้อยๆทีเนี้ยพอกำหนดวงเงินน้อยเวลาผมต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของปันสุขเพราะว่าจะรอประกันกว่ามันจะตอบรับกลับมามันนานเราอยากจะรีบพาลูกกลับบ้านเราก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเคลียร์เรื่องบัญชีกับการเงินอีกทีนึงใช่ป่ะแล้วทุกครั้งที่ผมเจอก็คือเช่นช่วงปลายปีที่ผ่านมาต้องมีการจ่ายเงินเยอะค่า LTF RMF ค่านู่นค่านั่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยค่าประกันมันต้องใช้บัตรเครดิตนะครับแต่วงเงินเนี่ยมันน้อย
ะครับผมก็ต้องไปนั่งโทรขอเพิ่มวงเงินเรื่อยๆเสียเวลานะครับจนตอนนี้มาค้นพบเรื่องนึงที่เจ๋งมากก็คือเฮ้ยเราสามารถที่จะปรับลดวงเงินการทำรายการเราได้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติรวมไปถึงปรับล็อกการใช้งานบัตรเครดิตผ่านมือถือเนี่ยแหละนะครับนี่พึ่งฉลาดไงนะครับเออไม่ต้องกลัวบัตรหายอีกแล้วก็แค่ล็อกบัตรไว้นะครับล็อกบัตรไว้นะครับแล้วถึงเวลาจะใช้บัตรก็ปลดล็อกอาจจะเสียเวลานิดๆแต่มันโอผมลองเอาไปใช้งานในหลายๆที่นะครับทุกๆบัตรเลยนะครับไปลองรูดดูตอนล็อกเออปรากฏว่ารูดไม่ได้เลยมีความสุขมากเอาไปกินข้าวแล้วก็ลองให้เขาไปรูดดูรูดไม่ได้นะครับเราต้องปลดล็อกบัตรก่อนทีนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ผูกบัตรกับชำระเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้นะครับผมจะเป็นคนนึงที่กังวลเพราะว่าบัตรเครดิตอ่ะมันอันลิมิตเพราะมันคือแล้วมันมีลิมิตแต่ลิมิตเป็นใหญ่ก็คือตามวงเงินมันอ่ะถ้าเกิดไปตัดออกจากบัตรเนี่ยข้อดีคือได้แต้มแต่ข้อเสียก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ช็อกขนาดไหนอย่างเช่นพี่สาวผมเนี่ยโดนพอโดนแฮ็ก Facebook ได้ปุ๊บโหมันก็เอาไปตัดบัตรพี่สาวผมเนี่ยไปยิงแอดโฆษณาอันอื่นทันทีก็เราก็ต้องมานั่งเหนื่อยใช่มั้ยครับไปแย้งไปทวงเรื่องวงเงินบัตรอะไรก็ว่ากันไปได้ก็ดีได้คืนก็ดีไม่ได้คืนก็เซ็งนะครับนั้นการที่ไปผูกบัตรเครดิตไว้กับการตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยผมก็จะไม่ทำเพราะผมกลัวนะครับแต่ผมไม่ทำด้วยอะไรผมมักจะถ้าต้องมานั่งจ่ายค่าพวก Cloud นะครับพวก Apple Cloud นะครับพวก Google Cloud นะฮะพวก Netflix อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไปผูกกับบัตรเดบิตผูกกับบัตรเดบิตนะครับแล้วเดบิตอันนี้มันก็มาพ่วงกับเงินในบัญชีพ่วงกันให้เป็นเดบิตพ่วงกับเงินในบัญชีซึ่งเงินในบัญชีผมมีน้อยอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีตังค์นะครับมันก็จะจำกัดความเสียหายนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าพ่วงบัตรเครดิตอ่ะมันแย้งได้มันขอคืนทั้งหมดได้ถ้าเดบิตอ่ะมันไปแล้วไปเลยมันขอไม่ได้มันขอคืนไม่ได้มันก็แล้วแต่วิธีการของใครของมันนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นเดบิตผมจำกัดความเสียหายได้ไงนะครับแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยผมก็ล็อกมันเลยนะครับแล้วก็โอเคเราไอ้เรื่องที่แบบว่าไปชำระค่าน้ำค่าไฟเลยพวกนี้ไม่ได้แต้มก็ไม่เป็นไรยอมดีกว่ามันหายแล้วมันมีปัญหานะครับขี้เกียจมานั่งแบบว่าต้องไปนั่งอายัดบัตรแล้วเงินรูดไปก็ต้องไปนั่งพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้รูดอีกนะครับนี่ล่าสุดมันมีประเด็นข่าวนะครับที่เรื่องของแอปพลิเคชันที่มันแบบพ่วงของแบงค์นึงอ่ะแบงค์เหลืองอ่ะนะครับที่เป็นบัตรอย่างเช่นบัตรโฮมโปรบัตรอะไรเงี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยอยู่ดีมันก็มีการดูดเงินนะครับดูดเงินออกไปชำระพวกแอดโฆษณาต่างๆจริงๆแล้วอ่ะไอแอปอันเนี้ยมันก็ปรับลดวงเงินได้นะครับมันอาจจะล็อกไม่ได้นะแต่มันปรับลดเงินให้เป็นศูนย์ได้นะครับแล้วพอคุณจะใช้คุณค่อยมาปรับนะครับผมเล่นมาหมดแล้วนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับบัตรเครดิตหายอีกแล้วล็อกไว้หรือปรับลดวงเงินในการใช้จ่ายให้เป็นศูนย์ซะถึงเวลาจะใช้ก็ค่อยไปปรับเพิ่มขึ้นในวงเงินในแอปพลิเคชันอ่ะในโมบายแบงกิ้งอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามแยกระหว่างมือถือกับโทรศัพท์ไว้ผมเห็นคุณหมอบางคนผมแอบไปส่องมาคือเวลาขึ้นลิฟต์ที่โรงพยาบาลพญาไทอ่ะเขาก็จะมีมือถือใช่ป่ะแล้วก็เอาเป็นกระเป๋าเลยเป็นกระเป๋าเป็นเคสแบบเป็นกระเป๋าแล้วในเนี้ยก็มีบัตรเครดิตเว้ยแล้วลองคิดดูถ้าของอันนี้มันหายไปทั้งหมดนะบันเทิงมากเลยนะครับทั้งบัตรเอ่ยทั้งมือถือที่ไว้แสดงการยืนยันอะไรได้เอ่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถแฮ็กเข้าเครื่องคุณได้เขามีบัตรด้วยทุกอย่างด้วยรับ OTP ได้ด้วยโอ้โหบันเทิงมากนะครับจริงอยู่ว่ามันไม่ง่ายที่จะเข้ามือถือ iPhone ได้เวลาเพราะมันต้องอาจจะต้องมีหน้าใช่ป่ะสแกนใบหน้านะครับหรืออาจต้องมีการกรอกรหัสเนี่ยมันถึงจะเข้าได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าใครจะไปรู้มิจฉาชีพทุกวันนี้แม่งเก่งนะครับก็พยายามนะป้องกันปัญหาครับแยกระหว่างบัตรเครดิตหรือแยกหลายๆอย่างเอาไว้ออกจากมือถือก็จะดีอยากให้ทุกอย่างมัน everything มันอยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้มีผู้เข้ามาชมใน YouTube ประมาณ600กว่าท่านแล้วผมไม่เกินนำแล้วนะครับก็ใน Facebook ก็600แล้วนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือผมมองว่า
ตลาดวัน2วันนี้มันน่าจะปั่นป่วนโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกาดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรทุกอย่างอ่ะน่าจะติดลบแล้วก็ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็น่าจะแข็งค่าไม่ใช้คำว่าก็น่าสิใช้คำว่าต้องนะครับก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เดาว่าดาวโจนส์ S&P Nasdaq ต้องติดลบนะฮะแล้วก็ US ดอลลาร์แข็งค่าเยนอ่อนค่าบาทอ่อนค่านะครับนะครับนะครับทีนี้คุณไพรัตบอกว่าเพิ่งโดนไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วตอนนี้ล็อกบัตรไว้เลยครับอืมนะครับนะครับก็นะถือซะว่าฟังผมพูดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องนอกจากที่จะไลฟ์หรอกแต่ว่าก็ถือซะว่าได้ความรู้บ้างนะครับบางคนเขายังไม่รู้ไงก็จะได้ระมัดระวังตัวอย่างคุณไพรัตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ได้ล็อกละต่อไปนี้ก็ล็อกบัตรไปต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องโดนนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะทีนี้สาเหตุทำไมถึงได้มองว่าวันสองวันนี้มันจะปั่นป่วนเพราะว่าวันสองวันนี้เนี่ยมันจะมีโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้มันจะมีสองเรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือมีการประกาศตัวผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาซึ่งผมจะมานั่งเล่าสองเรื่องในวันนี้นะฮะนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องการประกาศตัวผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเริ่มประกาศแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะรับตำแหน่งคือเมษานะคุณชื่ออะไรวะคุโรดะนะคุณคุโรดะเนี่ยนะครับผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนปัจจุบันเขาจะหมดวาระประมาณเดือนเมษาแต่ว่าเขาต้องเตรียมผู้ว่าการคนใหม่เพื่อรองรับใช่ป่ะนะครับพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอิชิดะนะครับเขาก็จะมีการประกาศนะครับตัวผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่ซึ่งเขาเล็งกันว่าน่าจะเป็นคนคนนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากๆนะครับไม่ได้อยู่ในโผมาก่อนเลยไม่ได้อยู่ในโผมาก่อนเลยแบบอยู่ดีก็มามืดมากนะครับก็ศาสตราจารย์นะครับชื่อศาสตราจารย์อะไรวะคาซูโอะนะฮะอุเอดะนะครับแกก็เป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เคยน่าจะเรียนจบจาก MIT ด้วยปริญญาเอกจาก MIT นะฮะก็ถือว่าจีเนียสอ่ะเก่งนะครับเขาก็น่าจะเป็นคนนี้ขึ้นมานะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับตอนแรกเนี่ยนะตลาดก็มองว่าโหถ้าเป็นคนนี้แย่แล้วแย่แล้วนะครับ DOJ น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นโทนฮอคมากขึ้นเพราะดูเหมือนว่าศาสตราจารย์อุเอดะเนี่ยแกน่าจะเป็นสายเหี่ยวเขาเดากันว่าอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอเดาไปอย่างนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับเงินเยนตอนแรกก็เปรี้ยงแข็งค่าขึ้นมาทันทีนะครับเวลาเงินเยนมันดิ่งลงมาแปลว่าแข็งค่านะครับแข็งค่าขึ้นมาทันทีนะครับตอนแรกที่มีกระแสข่าวนะเงินเยนก็จาก 131.5 ก็ลงมาประมาณต่ำกว่า130เยนต่อดอลลาร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่พอเขาเริ่มมีเป็นข่าวใช่ไหมครับว่าน่าจะได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณโอเอดะก็มีสื่อไปสัมภาษณ์คุณโอเอดะนะครับก็คือ NTV ก็ไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณโอเอดะเขาก็ตอบได้แบบว่าเซอร์ไพรส์นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยนโยบายปัจจุบันเนี่ยนะครับBank of Japan นะฮะ Current Policy เนี่ยนะครับนโยบายปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีการทำต่อเนื่องทำจากปัจจุบันต่อเนื่องนะครับพูดอย่างนั้นปุ๊บเงินเยนมันตีกลับเลยก็กลายเป็นอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นโทนกลายเป็นว่าอุเอดะเนี่ยน่าจะเป็นไปในโทนที่เป็นสายแบบสายโดบมากกว่าสายโดวิดมากกว่านะครับตอนนั้นก็ตามทีตลาดก็มองว่าในอนาคตอ่ะก็ไม่แน่นะคุณอย่าเพิ่งไปเก่งว่าอุเอดะจะเป็นสายโดบซะทีเดียวเพราะปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คืออะไรการขาดวินัยการด้านการเงินมากๆนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่นแบบว่าทำ QE นะครับเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆใช้ดอกเบี้ยติดลบเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับจนตอนนี้ไซส์ของบาลานซ์ชีทนะฮะของ Bank of Japan เนี่ยนะฮะมันขึ้นมาเหนือกว่า GDP แล้วอ่ะคุณคิดเอาเองดิ GDP ในแต่ละปีอ่ะสู้ที่ Bank of Japan น่ะมันไล่ซื้อ QE จนทำให้งบดุลมันโป่งพองไม่ได้อ่ะบ้าไปแล้วนะฮะดูดิเส้นสีขาวคือ GDP นะครับไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยมันคือบาลานซ์ชีทของ Bank of Japan นะครับแล้วก็ยังมีที่โฮลดิ้งนะอย่างอื่นอีกมากมาย
รวมๆแล้วที่โฮลดิ้งอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าแอสเซทของ Bank of Japan เนี่ยโอ้โหมันเกินกว่า GDP เยอะมากอ่ะนะครับซึ่งอาการเป็นแบบนี้มันไม่ได้เขาบอกว่าในอนาคตยังไงคุณก็ต้องคลายของพวกนี้ออกมานะครับคุณจะบิดเบือนแบบนี้ไม่ได้ไงเพราะมันผิดมันผิดธรรมชาตินะฮะมันเป็นการฝืนอย่างรุนแรงมันเป็นการผิดวินัยการเงินอย่างรุนแรงนะครับแล้วดูอย่างปีที่แล้วดินะครับก็เข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับกว่า 1.1 นะฮะล้านล้านเยนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปล่อยสภาพคล่องลงมามโหฬารนะครับเป็นเนี่ยเข้าซื้อต่างๆนี่คือการเข้าซื้อนะครับของบอนการเข้าซื้อบอนของ Bank of Japan นะฮะโถมเข้ามานะครับแล้วปัจจุบันเห็นไหมนอกจากจะซื้อสินทรัพย์ต่างๆแล้วดอกเบี้ยก็ยังต่ำกว่าชาวบ้านเขามโหฬารแม้ว่าจะขยายกรอบนะครับตัว yield curve control แล้วจาก 0.25 เป็น 0.5 ด้านบนนะนะครับแต่ก็ยังห่างไกลจากชาวบ้านเขาเยอะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับห่างไกลจากเยอรมันนะฮะห่างใจจาก UK ออสเตรเลียห่างใจจากอเมริกาห่างไกลมากๆนะครับเมื่อไปเทียบเทียบกับพวกบอนของประเทศอื่นๆนะครับเขาก็เลยเล็งกันว่านะครับมันมีโอกาสนะที่ Bank of Japan เนี่ยเขาจะต้องคลายบรรดาพวกสถาบันการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าในอนาคตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่เราอาจจะได้เห็นการคลายตัวนะครับของการเทขายพันธบัตรต่างประเทศนะฮะของธนาคารกลางญี่ปุ่นรวมไปถึงสถาบันการเงินของญี่ปุ่นนะครับปีที่แล้วนะครับเขามีการขายพันธบัตรของอเมริกานะฮะคือหมายถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นนะเทขายพันธบัตรอเมริกาถึงนะฮะ15.7 ทริลเลียนเยน15ล้านเยนนะฮะแล้วก็ขายพันธบัตรอื่นๆออกมานะฮะมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ย BOJ ถือครองพันธบัตรอยู่เท่าไหร่นะครับก็135ล้านเยนครับเป็นของถือของอเมริกาไว้นะที่เหลือก็เป็นถือฟานยูเครอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วการถือครองพันธบัตรขนาดนี้เนี่ยทำให้ BOJ เป็นคนที่ถือครองพันธบัตรอเมริกามากเป็นอันดับ1ของโลกนะครับสุดๆนะครับอันดับ2อันดับ3ก็ UK กับจีนจีนน่าจะเป็นอันดับ2 UK เป็นอันดับ3นะครับที่ถือครองพันธบัตรอเมริกาเขาบอกว่าปีนี้มันอาจจะได้เห็นนะครับการเทขายซึ่งถ้าเทขายจริงเงินเยนจะแข็งค่าเพราะว่าเทขายไปได้ดอลลาร์มาใช่ป่ะดอลลาร์กลับมาเสร็จปาดอลลาร์ทิ้งซื้อเยนนะครับกลไกนี้เขาคิดว่าปีนี้อาจจะดำเนินงานต่อเพราะฉะนั้นเยนเองในระยะยาวจริงๆอ่ะมันน่าจะแข็งค่าต่อในปีนี้จากกลไกเรื่องของการที่ BOJ อาจจะต้องจำเป็นที่ต้องดำเนินการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่มีอยู่ในมือได้ดอลลาร์มาเทขายดอลลาร์ซื้อเยนเอาเยนเข้ามาทำอะไรเยนก็เข้ามาซื้อพันธบัตรในประเทศตัวเองอีกนั่นแหละนะครับก็ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลต่อนะครับงั้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้เอาระยะสั้นกันก่อนพรุ่งนี้พอมีการประกาศตัวของคุณอุเอดะเนี่ยมันเป็นไปได้สูงว่าตลาดน่าจะมองไปในโทนที่มองว่าอุเอดะน่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปก่อนเพราะว่าคำพูดคำให้สัมภาษณ์เขาเป็นอย่างนั้นนี่ใช่ป่ะนั้นเย็นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะอ่อนอาจจะอ่อนไปจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการพอประกาศอย่างเป็นทางการก็เซลล์ออนแฟกต์นะครับเย็นอาจจะมีการตีกลับมาไปแข็งค่าก็ได้นะครับอันนั้นคือวันพรุ่งนี้แต่ที่แน่ๆวันนี้เยนอ่อนแน่ๆพอวันนี้เยนอ่อนแน่ๆใช่ป่ะดอลลาร์จะแข็งไหมดอลลาร์ก็จะแข็งครับแล้วบาทก็จะต้องอ่อนนั้นหมายความว่าก็เป็นไปอย่างที่เราคุยกันมาแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าเกิดคุณจะลอง USD ขึ้นมาคุณเล่นไปเลยทั้งอาทิตย์ผมแทงไปแล้วว่า USD น่าจะอ่อนได้ทั้งสัปดาห์เหมือนจะมีบางช่วงแข็งนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะไปโทนอ่อนโดยเฉพาะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเราก็เล้นแทงลอง USD THB กันต่อไปนะครับถัดมาวันพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรพรุ่งนี้มีเรื่องการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกานะครับเราจะเห็นได้ว่าทิศทางเงินเฟ้อที่รายงานในแต่ละเดือนของอเมริกาเนี่ยมันก็หดตัวลงแต่มันเป็นการหดตัวอัตราการขยายตัวนี้มันเป็นอัตราการที่มันหดตัวมันเป็นอัตราการขยายตัวแบบปีต่อปีนะครับปีต่อปีเขาคาดการณ์กันว่าการรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ตัว CPI เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น 6.2 YOY นะครับตัว Core CPI นะฮะ Core CPI ตัว Core นะฮะ Core
ก็จะเป็นประมาณ 5.5 YOY นะครับก็จะดรอปลงจากเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยตัว CPI มัน 6.5 YOY ตัวคอมัน 5.7 เห็นป่ะมันดูเหมือนจะดีป่ะมันดูเหมือนจะดีมันดูเหมือนว่าจะเป็นการรายงานตัวเลขที่ดีขึ้นแต่สังเกตไหมว่าอัตราการลดลงอ่ะมันน้อยนะครับเช่นก่อนที่มันจะเป็น 6.5 เนี่ยก่อนหน้านั้นมันเป็น 7% กว่าๆมันวูบไปทีนึงอ่ะ 0.6% แต่ตอนนี้มันจะ 6.5 เหลือเพียงแค่ 6.2 ผมบอกแล้วไงว่าเงินเฟ้อมันจะเริ่มแบบกดมันยังลงนะแต่มันจะเริ่มกดลงยากมากขึ้นมันเหมือนเรากดสปริงอ่ะมันจะแน่นมากขึ้นนะครับมันจะเริ่มกลายเป็นอาการกดแล้วที่สำคัญถ้าคุณจะดูตัวเลขเงินเฟ้อคุณจะไปดูที่การเปลี่ยนแปลงแบบ YOY ไม่ได้ที่เขาเน้นๆน่ะมันต้องเป็นการรายงานเงินเฟ้อแบบ MOM นะเดี๋ยวก่อนที่ไปดู MOM เอาอันนี้กันก่อนจะเห็นได้ว่าตลาดนะครับนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับก็ Number of Estimate นะครับ Qualified Economist ออกมาเนี่ยก็42คนเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ 6.2 นะครับแต่สังเกตว่าเห็นป่ะมันกระจุกที่แถว 6.2 ใช่ป่ะแต่มันกระจายที่เหนือจาก 6.2 เพราะนั้นแปลว่าคนส่วนใหญ่เริ่มมองว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าเงินเฟ้อเริ่มอาจจะกดไม่ลงคิดคล้ายๆกับผมนั่นแหละนะครับมีน้อยมากที่จะมองว่ามันจะดำดิ่งไป 5.8% มีคนเดียวเองเมื่อที่เหลือก็เนี่ย 6.7 บ้างล่ะ 6.2 บ้างล่ะนะครับนั้นโอกาสที่เงินเฟ้อจะออกมาแล้วต่ำคาดผมมองว่าไม่มีโอกาสที่มันจะเท่าคาดสูงกว่าคาดยังคงมองเหมือนเดิมว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับเงินเฟ้อจะกดไม่ลงนะครับรอบนี้นะครับแล้วที่เราสำคัญเราต้องไปดูอะไรการรายงานเงินเฟ้อแบบเดือนต่อเดือน MOM นะก็เป็น CPI แบบเปลี่ยนแปลง MOM ใช่ป่ะก็คือเส้นสีเหลืองเห็นป่ะว่าเขาคาดการณ์กันว่านะครับว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเงินเฟ้อนะดัชนีราคาเนี่ยนะฮะจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 0.5%อันนี้คือตัว headline นะครับ headline CPI เงินเฟ้อทั่วไปแต่ถ้า core CPI เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วถึง 0.4% ไอ้แท่ง histogram เนี่ยเฮ้ยมันเยอะนะเท่ากับว่าไอ้เงินเฟ้อที่คุณเห็นว่ามันเหมือนจะโดนกดลงเนี่ยมันไม่ได้กดลงมันเป็นแค่ base effect ไอ้ที่มันเงินเฟ้อเนี่ยมันยังขึ้นทุกเดือนดัชนีราคาเนี่ยมันสูงมากกว่าเดือนที่แล้วทุกเดือนและที่มันน่าตกใจก็คือถ้ามันเป็นไปตามที่คาดจริงๆอ่ะเฮ้ยมันเป็นตัว headline CPI มันเป็นการขยายตัวที่แรงขึ้นจากเดือนธันวาเยอะมากเลยนะจากเดิมที่เราจะเห็นได้ว่า headline CPI อ่ะครับไอ้สีเหลืองเนี่ยมันขยายตัวเดือนต่อเดือนเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงแล้วตอนแรกอ่ะคุณรู้ป่ะว่าการรายงานตัวเลขอ่ะครับเป็นอย่างงี้ไอ้สีเหลืองเนี่ยตอนแรกอ่ะมันติดลบ 0.1 ไอ้ฮิสโตแกรมเนี่ยแค่ 0.3 ตอนแรกนะครับที่รายงานทำให้หุ้นมันขึ้นน่ะก็เพราะว่าโหคอยตัว CPI เดือนต่อเดือนมันติดลบแล้วรางดีแปลว่าเดือนต่อไปก็น่าจะติดลบลงไปอีกใช่ป่ะถ้าเกิดการที่ CPI ติดลบเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแปลว่า CPI เริ่มลดลงไงงงป่ะเนี่ยคือเข้าใจความหมายไหมครับคือข้าวของอ่ะมันปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลาต้องเข้าใจก่อนมันปรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนไอ้ที่เราเห็นว่ามันปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าฐานปีที่แล้วมันสูงขึ้นมาจริงๆแล้วถามว่าสถานการณ์เงินเฟ้อดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าราคาข้าวของมันเพิ่มขึ้นทุกเดือนทีนี้ไอ้เดือนที่แล้วเนี่ยที่เขามองว่าที่ทำให้หุ้นมันขึ้นหลังการรายงานเนี่ยก็เพราะว่ารายงานออกมาแล้วเนี่ยข้าวของมันราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 0.1% ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเซอร์ไพรส์มากกว่าที่คิดเดือนที่แล้วก็คือการรายงานเงินเฟ้อมันลดต่ำลงมากกว่าที่คิดกันไงครับหูเซอร์ไพรส์มากเลยหุ้นมันเลยขึ้นหุ้นมันเลยสบายใจเรื่องเฟดนะครับแล้วก็ตัวคอ CPI ก็ขยายตัวเพียงแค่ 0.3% ซึ่งเทียบเท่ากับเมื่อเดือนก่อนหน้านี้เทียบเท่ากับเมื่อเดือนพฤศจิกายนขยายตัวแค่ 0.3 เขาก็เลยมองว่าเงินเฟ้อถูกจัดการแล้วเงินเฟ้อกำลังจะต้องแย่ลงเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาไม่รู้เมื่อวานเปล่านะฮะเขาก็มีการรีไวซ์ขึ้นมาไงจากเดิมที่คาดว่าที่รายงานออกมาลบ 0.1 อ้าวรายงานผิดครับ
นะอย่างกับการทำงานในบ้านนี้เมืองนี้เลยนะฮะรายงานผิดต้องปรับตัวเลขใหม่กลายเป็นอะไรครับจากลบ 0.1 กลายเป็นบวก 0.1 จากอีคออินเฟลชันจาก 0.3 มันกลายเป็น 0.4 แล้วคุณคิดดูมันกลายเป็น 0.4 แปลว่าอะไรเดือนธันวาคออินเฟลชันมันมีการขยายตัวที่สูงกว่าเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาขยายตัวแค่ 0.3 อันนี้นะราคาคุณยังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเดิมอ่ะมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเดือนธันวาแปลว่าเงินเฟ้อมันกำลังสะท้อนว่าเงินเฟ้อกดไม่ลงแล้วกลายมาเป็นเดือนเนี้ยขยายตัวจากเดือนที่แล้วด้วยอันนี้คือรีไวซ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเดือนนี้จะขยายตัวจากเดือนที่แล้วอีกเป็นจากเดือนที่แล้วขยายตัวปรับจากลบ 0.1 เป็น 0.1 ใช่ป่ะกลายเป็นเดือนนี้จะเอาอีก 0.5 โอ้เท่ากับเงินเฟ้อก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดแหละว่าผมอ่ะเชื่อว่าเงินเฟ้ออเมริกามันดูเหมือนว่าจะแผ่วลงอ่ะแต่มันจะเป็นแผ่วแบบอัตรามันจะน้อยลงคือมันกดไม่ลงพอกดไม่ลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไปกระตุ้นมันเหมือนอาการปันสุกอ่ะรักษามาแล้วมันเหมือนจะดีขึ้นใช่ป่ะแต่พอไปเผลอแป๊บนึงมีอะไรมากระตุ้นปุ๊บมันกลับมาเลยแล้วกลับมาแรงด้วยรอบนี้ปันสุกติดทีเดียว2เชื้อเลยซึ่งก็เป็นชั้นเดิมที่เคยติดด้วยนะผมแม่งอยากจะบ้าลูกสาวผมสงสารเขาจังนะฮะแล้วก็สงสารตัวเองด้วยค่ารักษาพยาบาลนะจุกนะไปโรงพยาบาลทีนึงนะไม่ใช่แค่รักษาพยาบาลนะครับค่าเสียโอกาสในการทำงานเอ่ยค่าใช้จ่ายเอ่ยค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าข้าวเครื่องอะไรก็ต้องซื้อของเข้าไปว่าโอ้โหเยอะแยะนะสรุปแล้วมันก็เหมือนกับเงินเฟ้อฮะว่ามันกดไม่ลงแล้วถ้ามันมีอะไรมากระตุ้นอย่างเช่นถ้าเกิดสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนมันระเบิดขึ้นมาจริงแล้วก็ราคาพลังงานมันสูงขึ้นมาจริงๆเงินเฟ้ออเมริกามันจะดีดกลับมาเร็วมากนะครับทรงเป็นแบบนี้ก็คือทรงอย่างแบดทรงอย่างแบดนะครับเขาบอกว่าถ้าย้อนดูสถิตินะครับเวลาหลังจากรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาปีที่แล้วจะมีความผันผวนสูงมากนะครับก็เหวี่ยงขึ้นลงเนี่ยประมาณ 3% ด้วยกันนะครับเหวี่ยงขึ้นลง 3% นะครับแล้วมาดูนิดนึงนะย้อนกลับไปดูรูปนี้ผมเคยให้ดูใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินเฟ้อรายงานออกมาแล้วมันต่ำกว่าคาดเช่นนะตอน January เนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่าคาดมันใกล้เคียงคาดหุ้นมันเป็นยังไงทันทีหุ้นมันขึ้นครับ 0.65% ครับนะขึ้นทันที 0.65 นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นยาวใช่ป่ะขึ้นต่อเนื่องใช่ป่ะแล้วก็ตอนเดือนธันวาเห็นไหมครับเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดตั้งเยอะหุ้นก็ขึ้นเป็น 1% หลังจากการประกาศนะครับ adjust move อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า surprise adjust move คืออะไรก็ประมาณหลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วปิดตัวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ November ก็ surprise ก็คือออกมาต่ำกว่าคาด August ก็ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับคือเฉลี่ยแล้วอ่ะเวลาออกมาต่ำกว่าคาดแน่นอนว่าตลาดมันจะบวกนะครับก็เฉลี่ยแล้วบวก 0.6 แต่ถ้าออกมาแล้วสูงกว่าคาดนะฮะออกมาเช่นตอนเดือน October September ตอนเดือนกุมภาพันธ์ตอนเดือนตุลากันยากรกฎาเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะได้เห็นคือตลาดอ่ะมันจะติดลบเยอะดังนั้นพรุ่งนี้เสี่ยงมากจริงๆออกมาแล้วผมว่าไม่ดีกว่าตลาดคิดเงินเฟ้อจะออกมาแล้วแย่ก็คือไม่ต่ำกว่าคาดอ่ะแล้วตลาดไม่ได้ตอบรับทางลบแล้วเป็นไปได้สูงที่หุ้นอเมริกามันขึ้นมาเยอะใช่ป่ะมันก็จะเริ่มลงแต่วันนี้แหละเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นดาวโจนส์ฟิวจงฟิวเจอร์แทบไม่ต้องสืบนะฮะตอนนี้ติดลบแน่นอนแล้วมันก็จะติดลบมากขึ้นในระหว่างวันนะครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ติดลบไป100จุดนะฮะอันนี้ไม่น่าจะอัปเดตมากนะครับถ้าอยากดูอัปเดตก็เดี๋ยวเปิดให้อาจจะไปดูใน investing.com นะครับหรือใครดู Trading View ก็ดูไปนะครับผมมาดูใน investing นะก็มานี้101ครับติดลบ101จุดอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็ทั้งวันอ่ะวันนี้ติดลบนะครับบรรยากาศแล้วดูเหนื่อยนะครับนะครับถัดมานะครับพอเงินเฟ้อสมมติว่าออกมาสูงกดไม่ลงเราต้องได้เห็นอะไรเราก็ต้องได้เห็นการให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดแต่ละสาขานะครับอย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแพทริกฮาร์เกอร์นะครับซึ่งก็มีสิทธิ์โหวตในปีนี้นะครับ
ขาก็เฟเวอร์นะบอกว่าดอกเบี้ยก็คงต้องไปเหนือกว่า 5% นะครับก็แปลว่าก็เขาก็คาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งตอนนี้มัน 4.75 กรอบบนใช่ป่ะก็จะขึ้นอีกครั้งนึงก็จะเป็น5แล้วก็ขึ้นอีกครั้งนึงนะครับก็กลายเป็น 5.25 นะครับแพทริกฮาร์เกอร์นะครับแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนนโยบายอ่ะมันก็น่าจะสุดๆแค่นี้แหละนะครับแนวโน้มเขานะคือเขาไม่ได้ทนเหี่ยวมากนะครับนะครับเขาบอกมันมีความเป็นไปได้ที่มันก็น่าจะขึ้นไปเหนือ 5% นั่นแหละแต่ว่าคงขึ้นไปแล้วก็คงไปหยุดเพื่อรอดูข้อมูลอะไรกันก่อนนะครับถัดมาคุณคนนี้นะฮะคุณเคลรี่นะครับเขาก็เป็น asset เป็น asset management นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนแบบทำงานบลจ.ของ JP Morgan แหละ JP Morgan asset management นะฮะก็ทำงานบลจ.ของ JP Morgan นะครับก็เป็น head ของ Global Strategies นะครับเป็น Chief Global Strategies นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเขาเชื่อว่านะครับมันยังไม่พ้นอย่างเรื่องอินเฟลชันหรอกแล้วมันก็จะต้องถูกกดดันด้วยเรื่องของrecession เนี่ยไปอย่างน้อย2ปีโอ้โหเดวิดเคลรีนะฮะออกมาพูดนะฮะก็พูดแล้วก็น่าฟังอ่ะคนนี้ก็เก่งนะครับหนึ่งในเรื่องที่น่าจะกดดันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันเห็นคือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับก็คือตัวเลข EPS ที่มีการคาดการณ์ล่าสุดเนี่ยมันยังคงปรับลดลงต่อเนื่องนะครับEPS มันจะมีอยู่2แท่งใช่ป่ะสีฟ้าอย่างเช่นดูของ Q1 นะQ4 นี่ที่ประกาศกันไปเสร็จนะครับคือเดิมทีคาดการไว้ต่ำประกาศกันออกมาแล้วอาจจะไม่เยอะนะฮะอาจจะลดลงไม่เยอะนะครับแต่ว่าของไตรมาส1เนี่ยเขามีการรีไวซ์ดาวลงมานะครับจากเดิมเนี่ยคาดการว่า EPS จะติดลบแค่ประมาณ 2% ปรับแล้วก็จะกลายไปติดลบถึง 6% นะครับยอดขายอาจจะขยายตัวนะครับตอนของเดิมเนี่ยขยายตัวคิดว่าของเดิมคือคาดการไว้เมื่อวันที่9มกราคมนะครับของเดิมคือคาดการไว้ว่าจะเติบโตมาสัก3เกือบ 4% อ่ะของใหม่ปรับลดลงมาคาดการว่าโตแค่ 2% สำหรับควอเตอร์1นะควอเตอร์2ปรับคาดการ EPS ติดลบลงไปอีกนะครับแล้วก็ยอดขายก็คาดการไม่เติบโตเลยจากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตเล็กๆกลายเป็นไม่โตเลยและทุกอย่างอาจจะค่อยไปฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีแต่ว่าก็ปรับลดลงนะว่าการฟื้นตัวเห็นป่ะมันก็น้อยลงอยู่ดีอ่ะนั้นทิศทาง earning ของอเมริกามันชัดเจนว่าคนที่เขาทำงานด้านการคาดการ earning มันเห็นชัดอะครับว่า earning มันกำลังถูกดาวเกรดลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตลาดหุ้นอเมริกาไม่น่าวัน2วันนี้ผมว่าแรงกดดันเรื่องของ US ดอลลาร์มันสูงนะครับแล้วก็ความกดดันเรื่องเงินเฟ้อความกดดันเรื่อง Fed อีกเยอะนะครับดังนั้นเราลองไปดู US ดอลลาร์ปัจจุบันครับคุณดูกราฟแล้วคุณคิดไงอะจริงๆแล้วบางคนอาจจะไปใช้วิชาพวก A B C D E F G ได้เลยนะครับตั้งเป็น X นะฮะตั้งเป็นหาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคือก็เห็นก็รู้อะเดาๆได้เลยอะว่าการเด้งรอบนี้มันควรที่จะต้องมีน้ำมีนวลมากกว่านี้ถูกป่ะคุณจะไปตีฟีโบคุณจะไปตีอะไรก็แล้วแต่ดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะมีการแข่งค่ามากกว่านี้อยู่แล้วนะครับคนที่เป็นสายเทคนิคดูทรงนี้คุณก็ต้องเห็นนะว่ามันน่าจะขึ้นนะแง่ๆคุณจะไปตีใช้วิธีการอะไรอ่ะฟีโบก็ได้อ่ะเนี่ยก็น่าจะไปถึงเนี่ยดูทรงแล้วเคลียร์ไหมครับผมตีมั่วๆนะนะครับพอดีผมถ้าต้องมานั่งใช้ฟีโบในอันนี้อาจจะแบบใช้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ใกล้เคียงเนี่ยก็มีแววว่าต้องมาเทสตรงนี้อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับหรือไม่ต้องอย่างน้อยๆก็ได้เอายอดนี้ก็ได้ยอดนี้โซนนี้ครับก็แปลว่าวัน2วันนี้แรงกดดันของดอลลาร์มันมีอยู่ถ้าดอลลาร์มันแข็งใช่ป่ะช่วงนี้เขาก็มองว่าดอลลาร์ยังมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับอะไรกับพวกดัชนีตลาดหุ้นอเมริกานะครับนี่คือดอลลาร์นะครับแล้วเราไปดูตัวแปรอื่นนะครับที่อาจจะไม่ใช่ดอลลาร์เช่นค่าเงินเยนเห็นปะค่าเงินเยนตอนแรกผันผวนดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นแต่พอประกาศว่าพอคุณอูเอดะเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็ตีกลับมาก็ดูโทนอ่อนแล้วพอดูงั้นปุ๊บดูค่าเงินบาทไทยโอ้โหทำเสียงแบบปันผลนะโอ้โห
คุณคิดว่าจะอ่อนหรือแข็งอ่ะดูทรงกราฟแล้วมันก็ควรไปต่อป่ะนะเพราะนั้นเราลอง USD มาแต่ตอนไหนครับเราลองมาแต่ตรงนี้ครับแล้วผมก็บอกแล้วว่ากอดๆไปนะเนี่ยลองมาแถวๆเนี้ยจำได้นะครับกอดๆไปนะเนี่ยลองมาตรงเนี้ยจริงๆแล้วลองมาแถวนี้นะแต่เจ๊งมันมีวันนี้เจ๊งก็เลยต้องเอาออกก่อนใช่ป่ะแต่พอขึ้นมาปุ๊บก็มาลองใหม่นะครับเนี่ยก็ให้กอดๆขาลองไปครับลอง USD ผมคิดว่ามันไปต่อวัน2วันเนี้ยโทรไปต่อแต่พรุ่งนี้มาเรามีการรายงานตัวเลข GDP นะครับก็ GDP quarter 4ก็น่าจะออกมา 3.6% นะครับก็ถ้าออกมาแล้วอาจจะเป็นตัวช่วยเราไม่ต้องไปเยอะมากก็ได้ค่าเงินบาทไม่จำเป็นต้องอ่อนเยอะก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆเราเปิดลอง USD ไว้เราก็ถือลองต่อไปนะครับเคลียร์ป่ะเนาะนะครับทีนี้นะครับก็คนที่ต้องการจะทำอะไรกับ DW นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าถ้าจะทำอะไรนะฮะก็เน้นไปที่อันเนี้ย put NDX กับ SPX P2306B นะครับทั้ง NDX แล้วก็ SPX นะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับก่อนนะปีนี้ผมกับ DW เนี่ยความแม่นยำเนี่ยมันต่ำมากเลยนะฮะนะครับด้วยความที่ผมเองก็ข้ออ้างเยอะไม่ใช่นะครับก็คือด้วยความที่เรางานมันหลักมันท่วมไปหมดอะทำอันนี้ก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทันอันนั้นก็ไม่เสร็จนะครับมันทำให้สมาธิในการแบบหรือการงานมันหยาบงานไม่ได้ละเอียดมากในการมองแล้วก็การพิจารณานะครับถ้าโดยปกติแล้วผมจะลงลึกเข้าไปถึงตัวดัชนีหุ้นอะไรขึ้นกลุ่มอะไรเซกเตอร์อะไรขึ้นนะช่วงนี้ไม่ได้ดูแต่ว่าพอดูจากสถานการณ์คร่าวๆอ่ะเดาว่า NDX กับ SPX คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ยังไงก็ติดลบครับก็แปลว่าเราเปิดพุทไว้น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันปรับเพิ่มขึ้นถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ DW ไม่ใช่ตราสารที่เราสามารถถัวเฉลี่ยได้นะครับไม่ควรเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของ time value มันมีเรื่องของ time value มูลค่านะครับที่มันจะลดลงตามเวลาหรือพูดง่ายๆคือ time decay เนี่ยที่มันจะถูกตอดออกไปเรื่อยๆ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 นะครับมันทำให้การถัวเฉลี่ยเราไม่คุ้มสู้เราปิดไปแล้วแล้วก็ไปมองหาตัว product ใหม่ๆอื่นๆที่อาจจะมีอายุมากขึ้นนะครับมีระยะเวลามากขึ้นนะครับเกียร์ลิงก็ไม่ต้องโหดมากทำดีเคต่ำๆอย่างเงี้ยนะไปเซนซิทิวิตี้ดีๆไปเอาพวกนั้นจะดีกว่านะครับการถัวกับตัวเดิมไม่ใช่นะครับ DW เป็นเหมือนเราเป็นเกมแบบเป็นเกมวัดอ่ะดังนั้นพอมันเป็นเกมวัดอ่ะการจะเข้า DW ทีนึงท่านต้องมีความมั่นใจเกินกว่า 70% คือแบบว่าแม่งต้องได้อ่ะไม่ใช่แบบว่าแทงสมมั่วๆมันต้องแบบมั่นใจมากๆอ่ะมันถึงจะต้องเอาสังเกตว่าผมอ่ะจะไม่ได้พูดถึง DW บ่อยๆสังเกตนะสังเกตหลายท่านอาจจะถามว่าให้ช่วงนี้มองไงก็ถ้ามองไม่ออกก็จะไม่เอามาแต่ก็ใช่ว่าพอมั่นใจแล้วเอามาแล้วจะถูกที่ผ่านมาก็ผิดก็บ่อยแปลว่าเพราะนั้นนี่ขนาดแบบว่ากว่าจะเอามาทีนึงเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกระดับนึงแล้วนะฮะมันก็ยังไม่แน่นอนเพราะนั้นถ้าเราผิดพลาดขาดทุนเราต้องเลิกก่อนเลยนะฮะก็แต่ถ้าถามผมเน้นหน้าอะไรผมเน้นหน้าพุทธอะช่วงนี้นะครับเขียนนะครับแล้วมีอะไรที่น่าขอได้บ้างก็มองจีนเหมือนเดิมนะครับเพราะล่าสุดนะครับBOJ ไม่ใช่ PBOC นะครับ Bank of Public นะฮะตัว PBOC นะครับธนาคารกลางจีนนะครับเขาก็มีการเตรียมนะครับที่จะอัดฉีดสภาพคล่องนะครับเข้ามาอีกราวๆประมาณ 6.6 หมื่นล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ 4.5 แสนล้านหยวนนะครับอัดฉีดเข้ามาให้กับบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างๆอ่ะได้หมุนเวียนเอามากู้เงินจาก BOJ ไปกู้เงินต่อคือหมุนเวียนในสภาพคล่องน่ะนะครับก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าหมุนเวียนกันในระบบเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรนะครับพูดง่ายคือ PBOC เขากำลังจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนั่นเองเป็นการปั๊มเงินเข้ามานะครับพอปั๊มเงินเข้ามาอย่างนี้บรรดาพวกนักเศรษฐศาสตร์ในจีนเขามีการบอกว่าอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่านะครับเขาคาดการณ์กันว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ PBOC จะลดการสนับสนุนสภาพคล่องในตอนนี้เนื่องจากว่าการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่มีเสถียรภาพเต็มที่นะครับอันนี้คนที่พูดเนี่ยนะครับก็มาจากตัวอะไรวะออกเสียงไม่ถูกครับมันเป็นทัชของจีนเจ้านึงนะครับเขาชื่อคุณเนี่ยเหวินเขาใกล้สัมภาษณ์มานะครับเขาก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามากว่า500,000 ล้านหยวนในสัปดาห์นี้ซึ่งPBOC เขาก็เตรียมประมาณ 4.5 ก็ใกล้เคียงคาดนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจีน
ยังไงก็แล้วแต่มันยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับเพียงแต่ว่าแรงกดดันจากตลาดอื่นๆในทั่วโลกวันนี้ก็อาจจะกดดันหุ้นจีนบ้างนะครับแต่ดูคุณดูทรงกราฟดิมันก็น่าแทงคอไปก่อนบ้างหรือคุณจะรอเบรกก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไปเปิดกราฟอันนี้มันเป็นตัวเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้มันก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตัว DWMCA 50มากเพราะว่า DWMCA 50มันไปอิงกับตัว MSCI นะครับ MC 50นะครับแต่มันก็อาจจะไปในทิศทางเดียวกันได้อะนะครับเราก็อาจจะเน้นไปที่คอลองคอครับสำหรับหุ้นจีนได้นะครับแล้วก็เป็นเน้นหน้าพุทธในส่วน NDX MCA 41C2304B กับ NDX P2306B ถามว่าผมมั่นใจตอนนี้มากอะไรมากกว่ากันผมมั่นใจเรื่องของ NDX น่าจะลงมากกว่านะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับบอกได้เลยโอกาสผิดโคตรเยอะเลยนะครับแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องกดเฉยใช่ปะถัดมานะครับเรื่องของหุ้นไทยบ้างล่ะหุ้นไทยเนี่ยผมก็มานั่งมองนะตอนนี้มันเล่นยากมากสำหรับการเล่นฟิวเจอร์ในหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นเซ็ต50ฟิวเจอร์แล้วตัวแปรสำคัญตอนนี้มันคือเดลต้ามันว้าวุ่นมากเลยฮะมันดูโทนแล้วมันน่ากลัวนะพอเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรครับซื้อต่อหน่วยลดลงใช่ป่ะจาก100หุ้นเหลือ50หุ้นอย่างเงี้ยก็เซลออนฟักทันทีโอ้ไม่ใช่เซลออนแฟกนะฮะมันก็ลงมาทันทีนะครับโอเคมันอาจจะดูเหมือนมีโอกาสเด้งๆวันนี้นะครับแต่สังเกตนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอีความผันผลของเดลต้าเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ตังค์อ่ะมันทำให้เราคาดการผิดนะฮะกับเซฟตี้เยอะมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมกลัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะผมก็ได้บอกทุกคนแล้วว่าปีนี้แม่งยากเพราะว่ามันมีเดลต้าเข้ามานะครับเราก็ทนเป็นไปหน่อยครับ6เดือนครับผมเชื่อว่ารอบหน้าการประกาศตัวเซฟตี้เข้ากลางครึ่งปีหลังเขาน่าจะมีมาตรการในการที่จะเอาเดลต้าออกได้นะครับตอนนี้เขาก็กำลังรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงมีการประกาศอ่ะครึ่งหลังของปีน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันเหนื่อยที่จะต้องเข้าไปลองไปช็อตนะครับเหนื่อยพอสมควรทีนี้มันก็เลยต้องก่อนที่คุณจะวิเคราะห์ว่าจะลองช็อตคุณก็มองเดลต้าก่อนโอเควันนี้เดลต้าก็มีโอกาสที่อาจจะมีเด้งๆบ้างนะครับเพราะว่ามันไหลลงมา3วันละนะครับดูจากกราฟนะก็มีโอกาสเด้งๆนะครับแต่ผมดูจากอีกเรื่องนึงก็คือการลองผมคิดว่าถ้ามีอยู่ก็ยังถือต่อเพราะว่าเบสิสมันได้เปรียบอ่ะมัน -6.4 อ่ะอันนี้คือซีรีส์ H นะแล้วถ้าซีรีส์ M อ่ะมัน -7.2 ซึ่งมันเกินไปซีรีส์ M มันที่เหมาะสมมันแค่ประมาณ -5.5 ครับถ้าซีรีส์ H มัน -4 มันก็ลบเยอะเพราะฉะนั้นการถือลองก็ยังทนได้เพียงแต่บรรยากาศมันไม่เอื้อบรรยากาศต่างประเทศวันนี้เอเชียก็ต้องมีเริ่มดรอปลงติดลบนะตลาดหุ้นอเมริกาก็ดรอปลงติดลบนะครับบ้านเราเองกราฟก็ไม่ได้งามมากนะครับงามไม่งามอ่ะเอาตรงๆนะดูแล้วคือจริงแล้วเมื่อวันศุกร์มันควรต้องมีเด้งไปเลยใช่ป่ะแต่ดูค้างๆคาๆครับก็มีความเสี่ยงที่จะลงหลุดโลนะที่1652แต่ผมเชื่อว่าไม่หลุดนะผมยังคงมีไบแอสมองว่าไม่น่าหลุดนะไม่มีเหตุนะครับก็น่าจะเอาได้นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ฟุกๆกลับไปยืนเหนือ1670ได้ภาพมันจะเริ่มดูดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะเป็นเพียงแค่อะไรครับA B C นะรอบนี้ถ้ามี overlap นะ overlap ได้ก็ดีนะก็ไม่ว่าอะไรถ้า overlap ก็อาจจะลุ้นขึ้นไปได้ถึงประมาณ1680ใช่ป่ะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะหลุดแล้วก็หลุดลงเลยนะฮะอาจจะต้องไปลากคำซีใหม่แล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นแบบ swing trading อ่ะมองดูกราฟแล้วมันก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็นแค่พักตัวของการปรับลดลงนะครับแต่ผมด้วยความเชื่อในเบสิสไงแล้วผมเชื่อว่าเวลาตลาดหุ้นอเมริกาแย่เราจะไม่แย่ไอ้ที่เราโดนฝรั่งขายทุกวันนี้หุ้นอเมริกามันดียุโรปมันดีมันมีกระแสเงินน่ะเก่งกลับไปโอเคไหมครับแต่ถ้าอเมริกาเริ่มมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องรีเซชชันมากขึ้นผมเชื่อว่าเงินจะยังอยู่ในเอเชียแล้วจะมีกลับมาบ้างโอเคเขาอาจจะเน้นเข้าจีนเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ต้องมีมาเหลือเปะปะในเมืองไทยมันจะไม่ใช่ไหลออกแบบเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ขายเอารัวๆมันจะไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับโอเคนะครับนะครับทีนี้กลุ่มหุ้นที่ช่วงนี้เราเล่นได้อ่ะ
เราเล่นอะไรได้ผมดูจากกลุ่มหุ้นปันผลเมื่อวันศุกร์เนี่ย SZHD มีการปรับเพิ่มขึ้นที่ดีกว่าตลาดนะครับแล้วก็พอร์ตหุ้นปันผลผมเองเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาเฉยเลยเมื่อวันศุกร์แม้ว่าตลาดจะติดลบนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าจะทำอะไรผมว่าก็เก่งกับหุ้นปันผลเหมือนเดิมครับทิสโก้อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรบวกมากหรอกจะไปเก่งกับกลุ่มอสังหาบางตัวเช่น AP Land and House แต่ต้องยอมรับก่อนนะว่าพวกนี้ปีนี้ earning มันจะไม่ได้ดีเท่ากับปีที่แล้วนะครับปีนี้ earning มันจะเติบโตน้อยลงเพราะว่าปีที่แล้วมันเติบโตดีมากมันมีการอัดโครงการต่างๆเยอะปีนี้ก็เติบโตช้าลงนะครับแต่มันก็เก่งได้ครับในช่วงระยะสั้นนะครับแล้วก็มีพวก AP Land and House ที่เราเก่งกับพวกปันผลได้ใช่ป่ะ SCก็เก่งได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะไปเก่งกับพวกกลุ่มรีดนะครับ BA REIT นะ CBNCG CBN REIT CBN REIT ผมก็ไม่แน่ใจว่าหล่นลงมาเพราะอะไรนะครับแต่ผมไม่มายผมคิดว่าคงเก็บไว้ระยะยาวได้ราคานี้นะครับนะครับลาลินก็เล่นได้นะครับหรือ TMT PT ก็เก่งได้เหมือนกันพวกนี้จะจ่ายปันผลดีนะครับถัดมาอีกตัวนึงที่อนาคตอาจจะจ่ายปันผลดีเพราะในอดีตมันจ่ายดีนะแต่ตอนนี้revenue earning มันยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าราคาตอนนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นตัวที่ผมว่าน่ามองนะก็คือ BAM DAM นะครับเตี้ยดีนะครับเตี้ยดีราคานี้นะฮะ15บาทเนี่ยมันน่าเก็บไว้นะครับนะครับก็ลองดูแล้วกันนะผมว่า BAM นะเก็บไว้ในอ้อมอกดวงใจบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหุ้นที่สร้างความผิดหวังมาให้กับเราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเบื่อหนาอินหนาละอาใจก็ไม่เป็นไรก็มองค่ามันไปแต่ผมว่าตอนนี้ราคานี้มันก็เริ่มมองได้แล้วจ่ายปันคือปัจจุบันยังจ่ายปันผลแบบยังเฉยๆแหละนะครับแต่ว่าด้วย business model แบบนี้เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเขาก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติของเขาใช่ป่ะแล้วเดิมทีเขาเป็นหุ้นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลที่ดีนะครับประมาณนั้นนะครับโหวันนี้นะครับใน YouTube น่าจะทำลายสถิติเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 ใน Facebook ก็ใน Facebook ก็ประมาณ 1,100 นะครับคุณหนุ่มแฮมบอกว่าตลาด EM4 จะไหลออกอีกนานแค่ไหนครับผมว่าไม่นานนะครับเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตลาดหุ้นอเมริกาเริ่มปรากฏนะครับเงินเฟ้อเอ่ยความกังวลเรื่อง recession เดี๋ยวเงินกลับมาเองล่ะครับนะครับพวกซื้อบอนด์เน่าต่อไปไม่นะผมว่าบอนด์เนี่ยมันปีนี้มันจะมีภาวะ risk off เกิดขึ้นเงินจะออกจากหุ้นแล้วก็เข้าบอนด์นะครับคุณมานิดบอกว่าตลกอ่ะระดับอเมริกามีการปรับกราฟเงินเฟ้อใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมีการรีไวซ์ GDP มีการรีไวซ์เงินเฟ้อดูเรื่อยๆนะครับมันก็มีอย่างนี้แหละมีมาเรื่อยๆนะครับทองเป็นยังไงทองก็ลงดอลลาร์ช่วงนี้มันแข็งทองเป็นยังไงก็ลงครับคริปโตไม่ต้องห่วงครับคริปโตก็ลงครับวัน2วันนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับสบายๆครับวันนี้นะคุณเชสตอรี่บอกว่าดอลลาร์ตรงข้ามกับทองเฉพาะช่วงนี้นะครับมันชัดที่ช่วงนี้มากๆนะโดยปกติเราต้องมีพิจารณาแฟกเตอร์อื่นด้วยแต่ว่าช่วงนี้แทงง่ายนะครับคุณพงศักดิ์บอกว่า SCB จะลงอีกไหมอันนี้ใหม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าแต่ถ้าเป็น K-Bank ถ้าลงมาผมอยากเอาเพิ่มนะครับจานปิงเขาบอกว่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าจานปิงครับขอยืมสัก1มุกสมัยจีบคุณพลอยได้ไหมมันมีมุกอะไรวะตอนจีบเขาตอนจีบคุณพลอยก็เดทแรกของผมพาไปศรีราษฎร์อ่ะไปบริจาคเลือดกันก่อนเลย คือผมไม่ตั้งใจแซงภาพว่าเป็นคนดีนะเผอิญผมอยากไปบริจาคเลือดเพราะว่ามีคนแนะนำให้ผมไปบริจาคเพื่อพอดีผมต้องมีขึ้นศาลในสัปดาห์ถัดมาแล้วมีคนบอกว่าถ้าคุณไปบริจาคเลือดแล้วอ่ะคุณอาจจะโชคดีในการไปขึ้นศาลก็ได้งงว่าตอนนั้นผมมันแบบว่ามันมีความเครียดบางเรื่องอยู่อ่ะพอเขาพูดมาแบบนี้ผมก็อยากไปบริจาคเลือดแล้วพอดีนัดกับคุณพลอยด้วยเดทแรกเลยนะก็เลยไปบริจาคเลือดที่ศรีราษฎร์ก็อาจจะเป็นมุกใช้มุกนี้ก็ได้นะครับชวนไปบริจาคเลือดเลยครับ
ือผมก็ไปจักเลือดนะแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ได้บริจาคไหมคนมันเยอะมากอาจจะไม่ได้บริจาคมั้งนะครับแล้วก็ผมก็ไปผิดหวังที่ศาลนะฮะไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะฮะนะครับแต่ว่าก็เป็นความทรงจำเมื่อ5ประมาณเดทแรกประมาณปี59นะครับปี59 SCC ซื้อได้ไหมคะติดสูงผมยังไม่เอาครับ SCC ผมกลัวเรื่องภาพปิดโตเคมีครับคุณพันตำรวจเอกประจวบเพชรสุพรรณณระยองบอกว่าลิเวอร์พูลจะตกชั้นไหมลิเวอร์พูลคืออะไรเหรอครับไม่รู้จักครับนะครับไม่รู้จักครับมุกนี้ไม่ไหวครับไม่รู้จักนะครับนะครับแล้วก็แต่ตอนผมขอคุณพลอยเป็นแฟนนี่ผมชัดๆนะผมก็ถามเขาไปตรงๆว่าตอนที่ขอเป็นแฟนเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเวลาคิดอันนี้เล่าให้ฟังเขาบอกเขาขอเวลาคิดตอนที่ผมถามว่าเราคบกันไหมคบกันเถอะผมขอคบกับคุณอะไรเงี้ยได้ไหมเขาบอกว่าขอเวลาคิดนะผมก็บอกว่าก็ผมก็ไม่ว่าอะไรนะคุณอยากจะคิดก็คิดนะแต่ว่าผมกำลังจะบอกคุณว่าคือคุณแม้ว่าคุณจะคิดนานแค่ไหนอ่ะคือเวลาเขาคิดก็อาจจะไม่แน่ใจใช่ป่ะว่าไอ้สิ่งที่เราทำดีนะวันนี้กับสิ่งที่เราจะเป็นในวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันเขาจะไม่แน่ใจเขาเลยต้องขอเวลาคิดอันนี้ในกรณีที่เขามีใจให้กับเราแล้วนะคือคุณต้องประเมินดีๆว่าเขามีใจแล้วนะนะครับผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยผมอ่ะไอ้สิ่งที่ผมทำกับคุณก่อนหน้านี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานหรือวันนี้กับวันพรุ่งนี้หรือจะอีก1เดือนข้างหน้าผมก็จะเป็นของผมแบบนี้แหละถ้าเกิดคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมทำนะวันนี้มันโอเคแล้วมันเหมาะสำหรับคุณคิดว่าคุณชอบสิ่งนี้คุณถูกใจกับสิ่งนี้แล้วคุณคิดว่ามันเหมาะกับคุณก็คือมันก็คือใช่ไงเพราะว่าวันเวลาผ่านไปในอีก1เดือน2เดือนข้างหน้ามันก็ไม่เปลี่ยนไปอีกกี่ปีผมก็เป็นแบบนี้ไงดังนั้นมันดังนั้นไอ้คำว่าจะรอขอเวลาคิดเนี่ยมันรอขอเวลาคิดได้นะครับผมก็บอกเขามันขอเวลาคิดได้แต่ว่าถ้าแฟกเตอร์ที่คุณจะมองว่าผมจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนิสัยที่แท้จริงผมเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องไปคิดมันเหมือนเดิมมาแหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้านิสัยผมในวันนี้คุณชอบนิสัยผมวันนี้แปลว่าวันนี้คุณตัดสินใจได้เลยเขาก็เลยตัดสินใจเลยนะพอพูดเป็นประโยคนี้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจเลยครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะนะครับคุณเชษมั้งเราน่าจะออกเสียงว่าคุณเชษนะครับเขาถามว่าตอนจีบคุณพลอยตอนนั้นจีบกี่คนครับหลายคนครับหลายคนนะครับอันนี้ไม่โกหกไม่ตอแหลครับว่าจีบคุณพลอยคนเดียวนะครับก็หลายคนครับเพราะตอนนั้นผมไม่มีใครอ่ะใช่ป่ะพอไม่มีใครเราก็จีบทุกคนที่เราคิดว่าเราชอบนะครับแต่สุดท้ายแล้ววันเวลาผ่านไปพอคุณพลอยเขาเซเยสกับผมละอ่ะผมก็ไม่ข้องเกี่ยวไม่ทำอะไรที่ให้เขาไม่สบายใจนะครับประมาณนั้นคุณพันตำรวจเอกประจวบเพชรสุพรรณณระยองนะฮะนะครับปีนี้พักไหนมาแรงจะได้เป็นมั่งครับพักตรงนี้ดีกว่านะพักใจไว้ใกล้เธอนะฮะพักอะไรดีอ่ะพักกายพักใจนะฮะเอาพักอะไรอีกดีนะห่างกันสักพักไหมนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรครับสวัสดิ์น่าจะเป็นยังไงผมว่าสวัสดิ์มันสวัสดิ์ก็กำลังจะรายงานงบนะครับก็อาจจะเก่งได้นะครับอาจจะเก่งได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นผมเอา MTC ผมสบายใจกว่าราคาถูกกว่านะครับผมว่านะนะครับ AU ก็โอเคอยู่ครับผมว่า AU ยังไปต่อได้นะครับคุณเต๋าบอกว่าแสดงว่าตอนโสดคุณปิงน่าจะแพรวราวก็แพรวๆครับก็แผ่วพราว BLA ผมว่าเริ่มฟื้นแล้วนะครับผมว่า
ตลาดมันจะเริ่มไพรซ์อินแล้วก็ไฟบัตทอมไปแล้วแล้วนับจากนี้น่าจะเริ่มเป็นการเก่งแล้วรู้แล้วแหละว่าปีนี้งบมันจะเริ่มเทิร์นขึ้นสังเกต BLA มันเริ่มยืนได้แล้วค่อยๆมานะครับ GPSC ก็ยังครับเดี๋ยวงบไตรมาส1ออกมาแล้วน่าจะแบบค่อนข้างแย่มากๆนะครับก็รองบให้มันเสร็จสับอ่ะแล้วก็ราคามันคงซึมไปอีกนานเลยนะครับอยากให้พูดถึงมอออันนี้ต้องระวังนะครับล่าสุดก็ปปงก็สั่งอายัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการพอสั่งอายัดทรัพย์สินนะครับบรรดากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกว่า 4,000 ล้านเนี่ยแล้วบรรดาโบรกเกอร์จะเป็นยังไงต่อนะครับบรรดาโบรกเกอร์ที่มีภาระที่จะต้องชำระเงินเนี่ยจะไม่ต้องชำระไหมหรือศาลจะสั่งคุ้มครองอะไรไหมอะไรพวกนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าปัญหาสภาพคล่องของโบรกเกอร์จะยังมีอยู่ดังนั้นการปล่อยมาร์จิ้นต่างๆก็จะยังแย่ต่อไปนะครับแล้วดีไม่ดีก็จะกลายเป็นจุดสลบสำหรับหุ้นเล็กอีกระลอกนึงนะครับพอมันมีประเด็นเรื่องมองกลับมาตอนนี้กลับมาฮอตอีกครั้งนึงนะครับสายชนคุณสายชน EE บอกว่าวันที่14ช่วยมาเล่าความรักระหว่างคุณปิงกับพลอยทีนะครับอุ้ยความรักระหว่างผมกับคุณพลอยก็เหมือนคู่เดิมนะครับตอนยังไม่มีลูกเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งคู่เราก็แบบโอ้โหคือมันแบบมันคนละเรื่องกับตอนมีลูกเลยอ่ะมันก็เป็นเหมือนคู่อื่นๆ นะครับดังนั้นและตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงให้แม้ว่าเราจะมีลูกแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเราอ่ะมันต้องแบบโอเคกันไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นหน้าที่ที่ผมมาต้องคิดแล้วก็ต้องทำมันขึ้นมาแต่มันเหมือนกันทุกคู่แหละครับนะครับก็คือเราก็ต้องโฟกัสที่เรื่องลูกนะครับความหวานระหว่างกันมันก็บางลงบ้างนะครับบางผมใช้คำว่าบ้างนะครับมันไม่มีเวลามาจูจีกันอ่ะลูกมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามปรับให้มันโอเคนะครับประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ 8:40 แล้วนะครับบางท่านก็อวยพรขอให้ปันสุขหายไวๆนะครับผมคิดว่ารอบนี้ผมก็คงต้องแก้ที่ต้นตอเรื่องของปันสุขให้เต็มที่แหละเดี๋ยวก็คงไปหาหมอภูมิแพ้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีด้วยความที่ผมโพสต์เรื่องปันสุขใช่ไหมป่วยบ่อยก็มีพี่คนหนึ่งนะครับนะที่ผมนับถือเป็นไอดอลเลยนะครับฉลาดที่สุดใน3โลกแล้วเขาชื่อพี่วัดนะครับเขาก็โทรมาบอกผมว่าเขาเป็นห่วงเขาเห็นผมโพสต์ว่าลูกเข้าโรงพยาบาลบ่อยเขาก็มาวิเคราะห์ให้ผมฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมลองดูจากเคสที่เขาดูเองแล้วการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองเพราะว่าลูกสาวเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นมีอาการภูมิแพ้แบบนี้บ่อยนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไปค้นพบพิวัตรนะฮะเขาบอกว่าเขามองว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ร่างกายมันเป็นภูมิแพ้ง่ายแล้วก็ป่วยบ่อยเนี่ยเขามองว่ามันมีอยู่สี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุณหภูมิห้องเวลานอนอุณหภูมินะครับซึ่งมันก็ต้องเหมาะสมไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของอากาศฝุ่นมันก็ต้องมีฝุ่นน้อยหรือไม่มีไรฝุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็บอกว่า2ข้อนี้ปิงน่าจะทำได้อยู่แล้วแล้วปิงน่าจะทำอยู่ปัจจุบันแต่มีข้อ3กับข้อ4ซึ่งแบบเซอร์ไพรส์ผมมากแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนเขาบอกว่าข้อ3อ่ะก็คือเรื่องของความชื้นเนี่ยแหละตัวดีเลยนะครับเขาก็เล่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องความชื้นเขาให้ฟังนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องของออกซิเจนเขามองว่าพอดีพี่เขาทำงานอยู่ที่เป็นฝ่ายกลยุทธ์มองกลยุทธ์องค์กรของอสังหาที่หนึ่งซึ่งเป็นอสังหาพวกโครงการระดับพวกลักชัวรี่เขาบอกว่าก็โชคดีที่บริษัทเขาเนี่ยมีการทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เขาบอกว่าเวลาเราอยู่ในห้องนะครับเวลามันมีคนเข้าไปนอน2คน3คนเลยขึ้นไปเนี่ยปริมาณออกซิเจนแม่งจะลดฮวบ5แบบเป็นเอ็กโปเลยนะครับมันทำให้ประสิทธิภาพในการนอนน่ะแย่ลงเพราะฉะนั้นออกซิเจนในห้องก็ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนี่คือ4ข้อเขาก็แนะนำวิธีแก้นะครับแล้วเขาบอกว่าพอเขาแก้แล้วเนี่ยลูกสาวเขาก็ป่วยน้อยลงนะแข็งแรงกลับมาแข็งแรงอะไรมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันเรื่องเล็กละมันไปอยู่ที่ความชื้นกับออกซิเจนนะครับผมเองก็เลยเตรียมเลยเนี่ยนะเตรียมจัดการเรื่องความชื้นแล้วก็จัดการเรื่องออกซิเจนเต็มที่เลยครับพี่นะครับนี่ก็เป็นพี่ที่ผมนับถือมากๆนะครับเป็นแบบอย่าง
ในหลายๆด้านชื่อพี่วัดนะครับต้องชื่อจริงๆเลยก็แล้วกันธนวัฒน์นามสกุลสุธานะครับถ้าผมจำนามสกุลพี่ผิดผมขออภัยด้วยนะนะครับคุณเลสซิ่งบอกว่าก็เคยเขาบอกว่าคุณเลสซิ่งบอกว่าเคยบอกไว้แล้วว่าอากาศในกทม.มันไม่เหมาะกับมนุษย์ครับมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในกทม.มันก็ต้องเป็นโซนด้วยอ่ะโซนใจกลางโซนนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้กับพี่วัดเขานะพี่วัดเขาก็บอกว่าปิงลองไปดูแผนที่อ่ะเนาะแผนที่อากาศเนี่ยปิงจะพบว่าไอ้ที่เราเคยเจอฝุ่น PM หนักๆเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วทำไมมันหายไปเร็วเพราะว่ามันมีลมจากทางใต้มาพัดขึ้นไปแล้วมันไปกระจุกค้างอยู่ที่ภาคเหนือทางเหนือเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะมันเหมือนถูกปิดด้วยภูเขาอากาศเนี่ยมันก็จะวนอยู่แต่ในนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่ากทม.มันอยู่ไม่ไหวนะฮะเหนือตอนนี้ค่าฝุ่นตอนนี้มันระเบิดมากเลยนะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่านมวัวชิบหายของจริงครับอีกหนึ่งเสียงจะพยายามแก้นะฮะแล้วให้เปลี่ยนไปกินนมแพะครับคุณธมิถาบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ออกซิเจนเพิ่มมันต้องไปซื้อเครื่องแล้วก็ต่อท่อจากข้างนอกเข้ามาจากข้างนอกห้องอะครับแล้วก็มีการกรองแล้วก็มีใส่ออกซิเจนเข้ามาในห้องโหยงานช้างนะครับงานช้างอยู่ครับผมฟังพี่เขาแล้วผมก็ขอค่อยๆแก้ทีละเรื่องตังตอนนี้ไม่มีฮะจ่ายกับค่ารักษาพยาบาลหมดตัวเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคุยเล่นนะครับเดี๋ยว YouTube ก็ประมาณ 1,300 ใน Facebook ก็ยังมา865ท่านขอบคุณทุกท่านมากๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเรื่องของปันสุขนะครับนะผมก็ต้องแก้ปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกมันจะแข็งแรงเร็วๆนะครับช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์เยอะๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะไปล็อกบัตรเครดิตไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยพอค้นพบวิธีการล็อกบัตรเครดิตได้จากโมบายแบงกิ้งตอนนี้ผมไปขอเพิ่มวงเงินหมดเลยบัตรเดิมที่เคยกดวงเงินเนี้ยผมไปขอเพิ่มหมดเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยโทรขอเพิ่มผมไปขอเพิ่มวงเงินแบบถาวรแล้วผมไม่กลัวแล้วแล้วก็ผมก็มาปรับลดในโมบายแบงกิ้งให้มันเป็นศูนย์ให้หมดเลยถึงเวลาใช้ก็รูดอย่างเดียวรูดปรับอีกทีนึงนะครับมันก็จะปลอดภัยในเรื่องบัตรเครดิตไปอีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่าลืมล็อกด้วยนะเวลาใช้งานเสร็จปุ๊บก็ล็อกเวลาจะใช้ก่อนจะใช้งานก็ปลดล็อกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับมันน่าจะช่วยได้ทำให้ปัญหาเรื่องของการถูกดูดเงินหรือบัตรเราเอาไปรูดหรือลูกของเราเนี่ยแหละที่บางคนเขาเคยเจอปัญหาเด็กมันเอาไปรูดเล่นเกมนะครับเอาบัตรพ่อขโมยบัตรพ่อแม่ไปรูดซื้อของเงี้ยมันก็ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยคุณเลสซิ่งบอกว่าอยู่สวนผึ้งอ่ะถ้าสวนผึ้งอากาศดีครับน่าอิจฉาฮะนะครับน่าอิจฉาครับนะครับคุณพี่นัทบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณปิงนะฮะบ้านพี่นัทนี่ไม่น่าจะมีฝุ่นนะฮะบ้านพี่นัทนี่วังอยู่ในสวนสวยแล้วก็มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ด้วยนะครับผมอยากจะไปมากเลยพี่นะครับอ่ะจบแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ทบทวนก่อนแล้วกันนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เปิดพุท NDX นะฮะผมคิดว่าเปิดพุทได้ส่วนหุ้นจีนอยากเปิดลองคอแต่ว่าบรรยากาศเอเชียไม่มั่นมากนักก็อย่าพึ่งก็ได้รอได้นะครับหุ้นไทยถ้ามีลองฟิวเจอร์อยู่แล้วขอถือวัดอีกวันนึงนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับแต่เบสิสแบบนี้ผมอยากถือวัดดวงหน่อยอ่ะจริงๆนะครับถ้าโดนก็โดนอ่ะวันนี้ถ้าตัดขาดทุนก็1652ผมก็เลิกนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นที่เราจะเก็บสะสมเนี่ยนะครับอยากให้เน้นไปที่หุ้นปันผลเพราะว่าเห็นได้ชัดแล้วว่าเซต HD มันเริ่มทำงานนะครับหุ้นปันผลตอนนี้ก็หนักๆแล้วก็อยู่ในสังหาไลน์เฮ้าส์ AP นะครับหรือจะไปเอานอกที่อยู่นอก SSHD ก็ได้นะครับพวกรีดพวก TMT พวก PT ก็ว่าไปนะครับแล้วก็หุ้นที่ผมคิดว่าน่าเก็บไว้เพื่อเอาปันผลในอนาคตเลยนะคือแบมแล้วราคาเนี้ยแบมผมว่าได้เปรียบนะครับแต่งบอาจจะออกมาแล้วเฉยๆนะฮะเราก็เป็นทยอยเก็บสะสมแล้วกันสำหรับแบมนะครับแล้วส่วนหุ้นอื่นๆเช่น PDJ แพนบี ILM ก็ยังชอบเหมือนเดิม ILM นี่ถือว่าโอเคเลยนะ
ไปดู PE ALM นะฮะ15เท่าเองนะครับแล้วก็ปันผลก็ 3% กากาผมว่าน่าเก็บไว้นะ ALM นะครับคุณเลสซิ่งบอกว่าหาซื้อที่ดินด้วยกันสิครับเฮ้ยถ้ามีแนะนำผมมาด้วยนะกราบเลยนะฮะมีที่ดินดีๆราคาไม่แพงบอกผมด้วยแล้วกันนะฮะเอาแบบว่ายังไม่ต้องเจริญมากก็ได้ไปซื้อเก็บเก็งไว้นะครับก็ช่วยทักไลน์ผมมาด้วยนิดนึงนะฮะคุณเลสซิ่งนะฮะเรื่องที่ดินนะฮะผมเองก็เดี๋ยวจบภารกิจชีวิตระดับนึงผมจะเตรียมไปหาซื้อที่ที่แพร่แล้วแต่ว่าแพร่ก็ฝุ่นเยอะเนาะก็ไม่รู้ทำไงวะ แต่ก็อยากไปอยู่ดีแหละนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ